อร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้ช่วงนี้สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนโซเทนดีวีดีและเครื่องดื่มดีอิ่งค่ะมาถึงช่วงนี้ครับเราจะคุยกันถึงเรื่องราวของภารกิจต่างๆของทั้ง8หนุ่มนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกคอนเซ็ปต์ของรายการมันคือมีสิบวาไรตี้แล้วก็นอกจากมอบความบันเทิงแล้วก็คือมอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมใช่ไหมครับแต่ว่าเห็นบอกว่าภารกิจในการฝึกเพื่อจะเป็นบอยแบนด์นี่ไม่ธรรมดามีภารกิจหรือวีรกรรมอะไรที่ประทับใจกันบ้างอ่ะต้องฝึกอะไรบ้างอ่ะวิ่งแรกก็สุดท้ายเลยครับอะไรคะก็ไปที่ท่าทางลพบุรีถ้าเราก็ไม่คิดมาก่อนว่าจะมีภารกิจอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่มีการเตรียมตัวอะไรไปถึงปุ๊บเหนื่อยเลยหนักขนาดไหนคะในการฝึกจุดโดพิเศษนะครับที่ลพบุรีใช่ครับคือตอนแรกไปก็นึกว่าพี่ทีมงานเขาคงช่วยเซฟเราแบบถ่ายเอาภาพนิดหน่อยให้พอจะเหนื่อยให้พี่ฐานฝึกจริงทางงานครับต้องต่อเนื่องเลยใช่ครับต่อเนื่องเลยครับไม่ถ่ายไม่ได้มีนอนๆเลยครับเห็นบอกมีใครล้มอะไรยังไงด้วยป่ะคะล้มเป็นผมกับแมทธิวครับล้มยังไงครับก็เหมือนฐานนั้นเขาให้วิ่งไปอ้อมโกที่สนามฟุตบอลนะครับแล้วมันจะมีสโลก่อนลงสนามก็พอลงไปปุ๊บก็เรียบร้อยลงหลุมพอดีนอกจากเรื่องของภารกิจฝึกทหารแล้วมีอะไรอีกบอกว่าเป็นสุภาพบุรุษจริงๆต้องอยู่กับเด็กๆได้ภารกิจเลี้ยงเด็กเลี้ยงเด็กเป็นไงOh, we went to Charlie. All the children are very cute. And what did you do? Thank you. ไม่เดี๋ยวก่อนแล้วเด็กเป็นเด็กไทยเด็กฝรั่งอ่ะฝรั่งคือมันต้องทำอะไรเข้าไปสอนเขาหรือว่าต้องแบบไปช่วยดูแลพาไปเข้าแบ่งกันนะครับแล้วก็นั้นแบ่งเป็นสี่คู่ครับเช่นแม็กกับพี่ก๊อฟก็ไปพาเด็กเข้าห้องน้ำเด็กก็จะถ่ายจะอะไรกันอย่างเงี้ยครับตลอดเวลาแล้ววันนั้นอาจารย์ที่โรงเรียนเขาก็จะบิวด้วยครับคือเขาก็ช่วยให้ภาพได้ภาพอีกเหมือนกันเนี่ยเราสองคนก็จะเหนื่อยหน่อยแล้วใครเล่านิทานผมกับแมทธิวครับเราเป็นเด็กเรื่องไปเองมากก็มีสื่อทานไปอะไรครับก็ไปเล่าให้น้องฟังก่อนนอนอะไรเงี้ยครับเอ็มเองเอ็มนอนจังหวะทำอะไรครับสอนน้องว่ายน้ำสอนว่ายน้ำสอนน้องว่ายน้ำซึ่งยากมากซึ่งมันเป็นอันตรายมากนะเกิดลูกเขาจมน้ำตายเลยใช่ร้านเด็กค่ะร้านเด็กนะคะเด็กหน่อยพูดดีมาข้าวป้อนข้าวป้อนแรงป้อนข้าวเด็กอย่างนี้เลยจะกินดีไหมเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของแบบจิตใจแบบอ่อนโยนนุ่มนวลไหนไหนเป็นบอยแบนด์แล้วอ่อนโยนนุ่มนวลก็ต้องมีความกล้าหาญด้วยไปให้อาหารสัตว์ซึ่งสัตว์ที่ว่านั้นคือเสือสิงโตแล้วผมแล้วเป็นยังไงครับภารกิจนี้พอเริ่มเจอถามพี่ฟิล์มเลยคนที่กลัวน้อยสุดไม่ตอนแรกเขาให้พวกเราไปสวนสัตว์ฟิล์มก็นึกว่าแบบจะยีราฟไม่เจอแบบพอแบบนั่งรถทัวร์ใช่ไหมครับก็มีพี่คนนึงขึ้นมาเขาชื่อพี่มิวครับขึ้นมาพี่มิวครับแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวที่พี่ให้อาหารตอนนี้ไหมเดี๋ยวอีกวันนึงนะเดี๋ยวพี่แน่น้องเข้าไปให้อาหารถึงก็คิดว่าอัมเนี่ยตอนคิดว่าอัมก็แบบช็อกเหมือนกันครับคือแล้วคือไม่เคยมีใครมาก่อนที่แบบให้อาหารเลยครับคือเป็นกลุ่มแรกในโลกเลยนะครับที่ได้ทำคือเขาบอกสิต้องเป็นคนที่เลี้ยงเขาจะได้เชื่อใช่ครับแล้ววิธีการให้มันต้องทำไงอ่ะมือเปล่าเลยครับอยู่ในรถมือเปล่ามือเปล่าแล้วก็มีตัวเป็นรถนะแต่ว่าเวลาแรงงานที่อยู่แบบมือเปล่าเลยมีถุงมืออะไรเป็นซี่ๆอย่างเงี้ยครับยื่นให้เลยหรอใช่ครับยื่นให้เขาเลยครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นยังมีภารกิจที่เขาบอกว่าเป็นภารกิจที่หินที่สุดมันคือไหนจริงๆแล้วฝึกทหารก็ไม่ธรรมดาแล้วนะไม่หาสิงโตภารกิจที่หินมากคือมากๆสร้างฝ่ายครับผมแล้วไงอ่ะแต่หินแต่หินหินเต็มฝ่ายนะครับคือต้องเอาหินไปถมเป็นฝ่ายขึ้นมาฝ่ายกันหลายก้อนเลยทีเดียวใช่ครับก็วันนั้นนี่ฮีโร่จะยิ้มทั้งวันเลยครับจะยิ้มทั้งวันจะมีความสุขเหมือนจะได้สนิทตลอดเวลาสุขแล้วโอ้โหสร้างสายเป็นไงพี่ทำไมอ่ะคือพอดีเวลาเขาคนปกติกินข้าวเขาก็จะฟิตเนสคนปกตินอนก็ฟิตเนสครับฟิตเนสตลอดเวลาไม่ได้บ้าพลังไม่ได้บ้าพลังหรอคนเราต้องออกกำลังกายให้คนตัวเราดูดีบ้างแล้วมีจะโชว์พอพูดขนาดนี้แบบโชว์นิดนึงได้ไหมได้ไหมผมว่าไม่ดีมันไม่พอใจเลยอ่ะเปลือยกายจอยโอ้ยโอ้ยคุณแม่จริงนะไม่เป็นไรเกรงใจขอบคุณมากค่ะอุ้ยเขาแบบปิดจริงแน่นเพื่อนแน่นปั้งเลยแต่ว่าเป็นบอยแบนด์จริงๆแล้วเนี่ยภารกิจแตกต่างมันคือต้องเรื่องการร้องเพลงใช่ไหมครับ
นะครับผมโชว์ปิดท้ายช่วงนี้ก็ต้องร้องเพลงสักหน่อยดีกว่ามีโชว์อะไรพิเศษมาฝากคะครับผมนะครับฝึกซ้อมอย่างเต็มที่งั้นปิดท้ายช่วงนี้ด้วยโชว์นี้เลยครับ